ตรงนี้อยากให้อธิบายสักนิดนึงครับว่าลักษณะธุรกิจเราเนี่ยแตกต่างกับเฟสของอื่นยังไงบ้างแล้วลูกค้าเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนจริงๆธุรกิจโลจิสติกเนี่ยก็จะคล้ายๆกันต่างกันในรายละเอียดซึ่งบางที่เนี่ยเขาอาจจะเน้นแอร์เฟรทหรือบางที่เขาอาจจะเน้นซีเฟรทหมดได้หมดแต่ของเราเนี่ยเราจะมีครบหมดนะครับเราให้บริการทั้งทางบกทางเรือทั้งอากาศเรามีทั้งสินค้าของเราเองเรามีศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเรามีรถเทเลอร์หัวลากหางลากของเราเองซึ่งเรามีความครบวงจรจริงๆซึ่งสามารถทำให้ต้นทุนเราต่ำแล้วเราบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเงินที่ได้ไปจะเอาไปทำอะไรบ้างแล้วก็ดีวิเดนด์ที่จะให้นักลงทุนจะเป็นยังไงบ้างครับเงิน IPO ที่ได้นะครับ60ล้านบาทเราจะไปรีโนเวทตัวศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าของเราที่กิ่งแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ26ไร่มีพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 7,000 ตารางเมตรนะครับอันนี้เราจะรีโนเวทอีก60ล้านเราจะไปเพิ่มฟีดรถเรานะฮะแล้วจะขยายฐานไปที่แหลมฉบังเพื่อไปรองรับกลุ่มลูกค้าเราที่เขาเพิ่มการผลิตในเขต EEC นะครับและอีก60ล้านบาทเราจะไปทำออฟฟิศพร้อมลานจอดรถเพื่อไปรองรับฟีดรถเราที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีก20ล้านบาทเราจะไปปรับปรุงระบบ IT เราอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นนะครับส่วนที่เหลือ 92.5 ล้านบาทก็จะเป็นรถอีแคทครับเงินปันผลของเรา 50% หลังหักสำรองครับดร.บอกเกี่ยวกับกระแสเงินสดนิดนึงครับว่ารายได้นี้เข้ามาเป็นลักษณะไหนครับรายได้เราเข้ามาเป็นเงินบาทนะครับครับวงการเราเนี่ยเวลาโค้ดราคาคุยกันเนี่ยเป็นเงิน US แต่เก็บจริงจะเป็นบาทนะครับexchange rate ก็จะใช้ณวันนั้นเลยซึ่งวันที่เราไปใช้บริการกับทางสายเรือเราก็จะเรียกเก็บกับลูกค้าใน exchange rate เดียวกันวันนั้นก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับก็คือรอบของการที่เงินเข้ามาเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานไหมฮะรู้ว่าเรารับงานแล้วเงินมันจะเข้ามาทุกทีเราต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมากเพราะว่าเวลาเราไปจ่ายตอนที่เราซื้อมาเนี่ยครับเราจ่ายเงินสดแต่เราให้เครดิตกับลูกค้าซึ่งระยะจะสั้นจะยาวเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ละรายครับถือว่าธุรกิจที่มีความเสี่ยงไหมฮะธุรกิจนี้มีความเสี่ยงเหมือนธุรกิจทั่วไปแต่เผอิญว่าเราทำมานานเราอุดความเสี่ยงเอาไว้ก็น่าจะทุกด้านแล้วนะครับฝากถึงนักลงทุนนิดนึงครับในวันพรุ่งนี้ครับครับก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจกับหุ้นโซนิกนะครับผมมั่นใจมากนะครับแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับผมและทีมงานก็พร้อมที่จะทำงานหนักนะครับที่จะเดลิเวอร์ผลงานให้ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ